บอกว่าคนนี้ฮอตไม่เลิกนั่นคือคริสเตียโนโรนัลโดและลูกนะครับจากนอกกรอบกลายเป็นประตูยอดเยี่ยมของฤดูกาลในปี2021และ2022เรียบร้อยที่มันยอดเยี่ยมเพราะว่าเขาได้ทำแฮตทริกในเกมนี้นะครับแล้วก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นชนะฮอตแนมฮอสเปอร์ไป3ประตูต่อ2เก็บ3แต้มสำคัญนะครับจากอันโตนิโอคอนเต้เลยซึ่งโรนัลโดก็ซัดแฮตทริกลูกนี้ลูกที่2ยิงสปอนสายเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับก็ถูกโหวตถึง 29% ให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลที่ผ่านมานะครับถือเป็นรางวัลที่เขาได้มาเป็นครั้งที่4แล้วตั้งแต่สมัยอยู่แมนยูหนก่อนครั้งหลังสุดคือปี2005ถึง2006นะครับปีนี้โรนัลโดอาจจะไม่ได้แชมป์อาจจะไม่ได้ดาวซันโบแต่เขาได้รางวัลเซอร์แมตต์บัสบี้ Player of the Year หรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับก็ได้รับโหวตมากกว่าทั้งเดวิดเดเกอาแล้วก็รับโหวตมากกว่าเฟร็ดด้วยเหมือนกันขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ